ขณะนี้นะครับก็เป็นการถ่ายทอดสดนะครับฮอนสเปเชียลแทงค์ทัวร์นาเมนต์รอบที่5ผ่านทางฮอนทีวีนะครับคู่แรกอาจจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าปัญหาเซิร์ฟเวอร์วันนี้นะมีปัญหาสักนิดหน่อยนะก็จะเป็นคู่ระหว่างทีมอิมบาลานซ์ไวแคทหรืออิมบานะครับเจอกับทีมเอลเลอร์สเปเชียลหรือทีมเอลนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะถามว่าโนตี้โนหายไปไหนนะฮะอู้นะฮะก็เลยว่าวันนี้ต้องมาโซโล่ในเกมนี้นะจะมีเซนติอยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมสมอลชาร์แคสเตอร์รับภาระในเกมนี้เต็มโอเคครับก็มาดูแบนกับพิกเฟสนะครับของฝั่งทางอินบานและทีมเอลนะครับทางฝั่งของเอลแบนพอลิวอกและไมดัสนะฮะแบนไปแล้ว2ตัวเดี๋ยวเราจะมาดูทีเดียวว่าการแบนแต่ฝ่ายเป็นยังไงนะส่วนทั้งคู่นี่ก็จากทีมอิมบาเนี่ยก็เป็นทีมที่เล่นจากเกมอีกเกมนึงมาเหมือนกันสำหรับทีมเอลนี่ก็เห็นในทัวร์นาเมนต์ค่อนข้างหลายครั้งนะก็เป็นทีมที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมที่สมบุกสมบันในวงการทัวร์นาเมนต์ฮอนไทยอยู่แล้วนะฮะก็น่าจะเป็นคู่ที่น่าดูพอสมควรนะฮะสำหรับคู่นี้ทางฝั่งเอลแบนครบแล้วนะครับก็จะเป็นพอลลี่วอล์กนะครับไมดัสแม็กมัสแล้วก็แพงไรเดอร์นะครับดูจากการแบนแล้วดูท่าทางจะแบนเนี่ยตัวฮีโร่ที่มีการป่วนค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับการดัดป้อมที่ดีมากๆอย่างพอลิสนะครับแล้วก็ตัดตัวสกิลแรงๆอย่างมัดไบดาสและแพ็กไรเดอร์ทิ้งไปนะครับฝั่งของอิมบานะครับก็แบนเบนเบนนะแล้วก็จะมีอาบาดอนดาร์กเลดี้นะฮะแล้วก็จะแบนเจเลซายนะสังเกตได้ว่าจะแบนแต่ตัวแฮร์รี่ซะเปล่านะส่วนใหญ่จะเป็นตัวแฮร์รี่ปล่อยๆอย่างนั้นสำหรับอิมบานะแล้วก็เฟิร์สพิกมาฝั่งของเอลครับคือแมนบิดอนนั่นเองสำหรับเฟิร์สพิกของทางนะอะไรนะครับโอเคครับโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้นี่สมอลรีสกายสักครู่นะครับก็เป็นการพบกันอย่างที่สมอลบอกนะครับว่าเป็นทางด้านฝั่งเอลแล้วก็ทางด้านเทบอลเนี่ยเป็นฝั่งอิมบาโอ้โหต้องบอกว่า2ทีมนี้เนี่ยคร่ำวอดในวงการของเราเหลือเกินนะฮะเพราะว่าทางเอลเนี่ยเรียกว่าเป็นทีมหน้าใหม่ไฟแรงสักพักนึงแต่ว่าเขามีปัญหาตรงที่ว่าทีมเขาเนี่ยมีเยาวชนอยู่ด้วยเลยบางทีทำให้เข้าไปรอบลึกๆแล้วไม่สามารถสะดวกแข่งในรอบแบบว่าดึกๆกลางคืนอะไรก็น่าสนใจมากครับเดี๋ยวรอสันวาลสักครู่นะครับใจเย็นนะฮะสันวาลจะหลุดไปยาวขอเขาเลยดีกว่าอ่ะกลับมาแล้วยังครับโอเคได้ยินเนาะโอเคเสียงปกติละลุยต่อเลยโอเคครับนะเมื่อกี้บอกว่าการแบนเป็นไม่การแบนก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนจังหวะการเพิร์สเฟิร์สทีฝั่งของงานทีมเอลนะครับก็ได้หยิบมาไม่ได้ออกมาเป็นตัวแรกนะครับส่วนทางฝั่งของอิมบาก็หยิบโมนาสและเบฮิมอธสวนกลับมาทันทีนะฮะส่วนทางฝั่งของทีมเอลนะครับหยิบไพโรแมนเซอร์และฮาเคนสวนมาทันทีนะก็จะก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของอิมบาเนี่ยก็หยิบซีดีเคอร์ดิสไซเพิลกับฟอนสกินอาเชลสวนมาทันทีนะฮะก็นะสำหรับทางฝั่งของทางอิมบานี่ก็หยิบฮีโร่ที่ค่อนข้างน่ากลัวอย่างเบฮิมอธมาใช้ได้ในเกมนี้นะฮะรู้สึกว่าบ้านเราก็แบนค่อนข้างบ่อยนะท่านเบฮิมอธเพราะว่าคนหลายคนไม่ค่อยอยากจะเจอเบฮิมอธเท่าไหร่เพราะว่าทำให้เกมค่อนข้างเล่นยากมากๆนะฮะก็สำหรับทางเกมนี้นะอิมบาก็ได้เล่นอิมบาไวแคทก็ได้เล่นไปในเกมนี้นะฮะที่เหลือเนี่ยรอดูฮีโร่สองตัวสุดท้ายของฝั่งทีมเอลนะครับว่าจะเป็นฮีโร่อะไรแอมเมอร์ซอมดิบเป็นตัวเลือกที่4และตัวเลือกสุดท้ายที่เป็นแคลรี่ตัวสุดท้ายของฝั่งทีมเอลคือแซดเวย์นั่นเองนะครับนะผมอยากเห็นมากเลยอ่ะผมอยากเห็นสีน้ำตาลเขาจะเลือกจริงหรือเปล่าดีวอลเลอร์เนี่ยผมชอบนะเอาจริงเปล่าต่างประเทศต่างประเทศเล่นเยอะมากแล้วก็เล่นดีด้วยแต่คนไทยไม่ค่อยกล้าที่หยิบมาใช้กันจะเป็นลาเป็นลาสฟิกนะของฝั่งทางอิมมานั่นเองตัวสุดท้ายนะครับโอเคเกมก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วคู่ระหว่างทีมอิมบาลานซ์ไวแคทนะครับกับทีมเอเลียนสปีชีนั่นเองครับผมอ๋อจริงๆเขาชื่อเต็มเขาชื่อเอเลียนสปีชีใช่เอเลียนสปีชีครับผมเรียกเขาเอลนะผมเหมือนได้ยินเสียงพิติบอมบอมไปไหมลูกแป๊บ
ปินเสียงอะไรพี่ปรับไมค์เบาเพราะปกติพี่เสียงดังอ่าดังขึ้นแล้วเดี๋ยวผมคอซันเบาแยกดีกว่าเหมือนเสียงมันผิดปกติใช่ใช่ใช่คอสุดแปลโอเคโอ้โหชัดแจ๋วนะพอคอเมื่อกี้นี่เองนะก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในฮอนทีวีขณะนี้นะครับนี่เป็นรอบที่5ของรายการของ Special Tank Tournament นะครับผ่านทางฮอนทีวีนะครับดำเนินการถ่ายทอดสดโดยทีมงาน Thailand Esports Shoutcaster นั่นเองนะครับก็เป็นคู่ระหว่างทีมอิมพาร์ค My Cat และทีม Alien Species นั่นเองนะครับสำหรับการเลือกฮีโร่รอบนี้ก็มีการ Banning Dark กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมีการขอพอสกันเล็กน้อยเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงครับมาดูโรสเตอร์ของผู้เล่นกันนิดนึงนะครับทางฝั่งของ Alien Species นะครับก็จะมี Pyromancer นะครับ Sandwave นะฮะแล้วก็จะมี Kraken นะ Mabidon แล้วก็จะมี Hammerstorm นะครับหลักๆแน่นอนว่า Sandwave จะต้องมีตัวเป็นตัวที่มีเงินสูงมากๆนะครับในเกมนี้นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวที่มีสกิลจังหวะเข้าที่ดีมากๆนะครับอย่าง Mabidon Hammerstorm และก็ Pyromancer ที่ทำความเสียหายได้สูงมากๆสำหรับฮีโร่ทั้ง3ตัวนี้และยังมีขาเข้นอีกด้วยนะฮะนะก็ต้องบอกว่าสกิลของฝั่งทีม Alien Species นี่ค่อนข้างที่จะมีการเปิดจังหวะที่ง่ายแล้วก็กินง่ายฆ่าง่ายมากๆนะฮะสำหรับทางฝั่งของอิมบานะฮะอิมบาลานไวแคทนะครับก็จะมีโมนาสนะครับเบฮีมอธเขาจะดิสไซเพิลมันราและ Forsaken Asher นะครับหลักๆก็ดูจากชัดเจนแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยเป็นคอนเซ็ปต์เท่าไหร่นะคือจะมีตัวที่ต้องรวยบ้างอะไรบ้างหลายตัวอยู่นะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันว่าเขาจะมีแผนอะไรอย่างไรนะแน่นอนว่าต้องจับตาดูจังหวะของโมนาดและเบฮิมอธให้ดีนะฮะนะถ่ายอยู่ครับอะปวดท้องเหรอออนแอร์อยู่ออนสกายอยู่ก็ปวดท้องเริ่มแล้วครับป่าผมเมื่อกี้โนติโนตอยู่ใน TS ครับผมไม่ได้ปิด TS อ๋อกลับมาถึงแล้วเพิ่งถึงฮะโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายนะก็ดูจากฮีโร่แล้วเนี่ยก็เลนไม่น่าจะเรายากเท่าไหร่นะสำหรับใครที่อยู่เลนไหนต้องรอดูกันว่าใครจะพลาดบ้างในเลนบ้างอะไรบ้างนะฮะสำหรับดีกีของทั้งคู่แล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยๆนะฮะอาจจะไม่ถึงรอบลึกบ้างนะแต่ว่าลงทัวร์นาเมนต์บ่อยแน่นอนมีประสบการณ์แน่นอนนะฮะก็ต้องรอดูกันนะด้านล่างนะครับทางฝั่งของอิมานะครับเจอมันลาโผล่หน้ามาในเลนเรียบร้อยเจอกับแซนเวทยืนไกลๆอยู่ตรงนู้นนะฮะนะส่วนด้านบนก็จะเป็นเขาเดอะดิสเซเพิลนะครับอยู่กับคาเคนนั่นเองนะฮะตรงกลางก็จะเป็นฟอสเซคเนเชอร์อยู่กับไพโรแมนเซอร์นั่นเองนะตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะฮะเหมือนแซนเวทก็กำลังระมัดระวังกันตัวเองนิดนึงมีฮาร์เมอร์สตอมมาช่วยเพิ่มนะครับนะมารอดูจังหวะคุ้มจังหวะให้นะฮะแม่เลนล่างน่ากลัวนะเราเห็นข้างหลังแล้วเราเห็นเขาไม่เห็นนะมีเบฮิมอธกับโมนาดรอรับอยู่นะฮะแน่จริงก็เข้ามาแหลมนะแซนเบียดอาจจะโดนข่มพอสมควรนะเกมนี้ครับโดนบล็อกเข้าไปแล้วฮะอุ้ยแล้วโดนใส่เข้าไปอีกแล้วจะทำยังไงโดนพยายามให้ตีอยู่นะฮะแฮมเมอร์สตอมพยายามจะหนีจากวงแต่ยังไงครับตัวที่พิมพ์พอลินก็ไปอีกแบบนี้แฮมเมอร์สตอมเหลืออีกหนึ่งทีส่งเข้าหน้าเข้าไปแล้วนะแซนเบียดไม่สามารถช่วยอะไรแฮมเมอร์สตอมได้แน่นอนนะจังหวะนี้เบฮิมอธใช้เฟชเชอร์ได้แสบจริงๆนะฮะจังหวะเป๊ะมากนะฮะตัวตรงกลางนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรคู่นี้นะมันไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่นะฝั่งนู้นเขาเวฟได้นี่ก็เวฟเหมือนกันนะฮะมีสกิลเคลียร์คิวทั้งคู่แต่ด้านล่างนะมีคิมมิ่งพอยต์มีเฟเชอร์ไปอีกอุ้ยโดนสกิลออกมาลาใส่ไปอีกตัวแทบแตกกันแฮมเมอร์ซัมคอนสวนหน้าเข้าไปลาตัวแตกลาป้อมนะฮะนี่คือความวอนอันสูงสุดนะนะโดนสวนเข้าไปนะแม่หน้าแตกเลยนะเมื่อกี้อุ้ยแต่ดูด้านบนนะก็เดือดเหมือนกันนะใครเข้นสู้กับทางซีดีนะฮะแต่ปอดกันค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรด้านล่างนี่ก็เหมือนจะมีประเด็นอยู่รัวๆเลยนะแฮมเมอร์ซอมมาเจอกับเบฮิมอธในป่าแล้วยังไงครับคอนลงใส่หน้าเบฮิมอธเข้าไป1ทีแล้วก็เคาะๆที2ทีนะนะแต่ด้านไงยังไงครับโมนาดอุ้ยโดนสกิลไปมีเฟเชอร์คอยค้ำไว้จังหวะไว้ให้ช่วยด้วยได้นะฮะด้านล่างนี่บวกไม่ย้ำไม่เลิกจริงๆนะด้านล่างนี่ต้องบอกว่าทั้งใครถ้าใครแหลมมา
โดนเบฮิมอธแน่นะฮะต้องระวังการยืนให้ดีมากๆเลยสำหรับฝั่งของทางเอลนะความบางหมู่บ้านก็คงจะอยู่ที่เลนบนกับเลนกลางแล้วนะรู้สึกว่าต่างฝ่ายก็ไม่ค่อยมีพลาดกันเท่าไหร่ด้วยนะตอนนี้ก็1ต่อ1นะฮะสถานการณ์ก็ยังโอเคโอเคอยู่สำหรับทั้งคู่นะส่วนการปะทะมีเป็นเลนล่างล้วนๆนะไทยเลนชนกันนะฮะดังนั้นเดือดแน่นอนนะแต่แซนเวทมันจะอยู่ยากนิดนึงเกมนี้เพราะว่าเข้าคลิปมาไหลก็คงจะโดนโมนงโมนาดโดนเบฮิมอธมันเยอะนะฮะก็อาจจะแบบฟาร์มยากนิดนึงนะคงต้องรอดูจังหวะแต่ตรงกลางนี่เห็นเขาไม่คุยนะเวฟใส่หน้าเวฟใส่เวฟใส่อย่างเดียวนะโอ้ยโดนยิงเข้าไปก็เจ็บเหมือนกันนะผมบอกว่าด้านล่างยังไงครับด้านล่างสงครามเลยครับแซนเวทโดนวิ่งไล่เข้าไปเกือบตายแต่มันมิดอนก็พยายามจะหนีเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงครับแฮมเมอร์ซอมพยายามอะไรคิปปิ้งพอลีนใส่มันมิดอนแล้วยังไงครับลามันระเบิดใส่หน้าหมดนะหมดนะมิดอนเข้าไปอีกแล้วจะเอาแซนเวทเข้าไปอีกตัวนึงและน่าจะได้ด้วยซ้ำนะครับใส่เซนทาวเข้าไปอีกแล้วยังไงครับแฮมเมอร์ซอมต้องหนีออกไปเลยทีเดียวนะเลนล่างเหมือนทางอินบาร์จะค่อนข้างดุมากๆจากพลังของเบฮิมอธจริงๆนะฮะเกมนี้ตีคิดว่าไงฮะเลนล่างเถื่อนเนาะใช่ครับและที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่ทางด้านอมอลาด้วยเพราะว่าเขาเป็นฮีโร่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้มานาฮะใส่รัวๆเนาะอุ้ยเจอกันอีกแล้วไอ้เยอะๆเนี่ยคู่นี้รักกันมากเลยขอเคาะเป็นการส่วนตัวนะเดือนเถื่อนมากในล่างนะต้องบอกว่าแซนเวทเนี่ยได้ฟาร์มยากแน่เกมเนี่ยด้านล่างอ่ะเพราะว่านะสกิลฝั่งนู้นนี่มันเยอะแยะไปหมดเลยนะส่วนตรงกลางนี่ขึ้นอยู่กับใครได้รูนนะการวิ่งรูนรู้สึกว่าเหมือนไพโลจะพยายามจะวิ่งหารูนอะไรบางอย่างแต่กลัวว่าถ้าวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอาจจะโดนตอกหน้าเขาเองก็ได้นะครับเหมือนเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะอ้าวด้านขวาโหลโอ้ยอารมณ์เหรอจ้านี่ยังไงฮะโดนเข้าไปแทบเบ็ดอัพวิสบิลิตี้นะฮะได้ข่าวว่าอยากได้นะโอ้ท่านจะแย่แล้วสำหรับฟังเอลที่โดนทางอิมบาร์กดดันแบบนี้นะฮะการวิ่งลุนคนเดียวไม่ใช่เรื่องดีนะครับโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ไม่เห็นวิสัยทัศน์ไม่มีวอร์ดให้เห็นก็ควรต้องระวังในการวิ่งลุนอย่างมากนะครับเพราะว่าอันท่านหนักด้านขวาครับได้นะฮะแต่ด้านขวายังไงต่อครับอ่ะอมาลาโดนเข้าไปอีกเอ้าโดนสกิลใส่เข้าไปอุ้ยโมนาดครึ่งหลอดไปเหมือนกันนะฮะโดนสกิลเดือดสัตว์เคิร์ดไปนะกับสกิลของมันมีดันเข้าไปก็ปวดแสบปวดร้อนตามกันเดนล่างนี่แบบย้ายหายใจเลยดีกว่านะรู้สึกจะเยอะมากเล่นแห่งการฆาตกรรมหนังสยองขวัญ นะแล้วสังเกตได้ป่ะเห็นความต่างไหมพี่ติวอร์ดเขาเยอะมากเลยอ่ะฝั่งของอิมบาวอร์ดเยอะจริงดังนั้นด้านล่างอ่ะบวกไงผมว่ามันเป็นจังหวะที่ชัวร์และแน่นที่สุดละนะส่วนตรงกลางเนี่ยไพโลเหมือนโลกอยู่ยากไงก็ไม่รู้นะโดนตัดลงตัดลวนไปอุ้ยโดนคิปเป็นวอลเล่ใส่เข้าไปอุ้ยเจ็บอุ้ยสตาร์ทใส่หน้ามั่งสิเป็นไงอุ้ยเจ็บเจ็บยืนแรกสู้ตรงๆไม่ได้แล้วนะไม่นายต้องเวฟไล่เวฟไล่อย่างเดียวนะส่วนด้านบนแคเคนกับคอนเทนต์ดิสเซเพิลก็ไม่ค่อยเป็นอะไรกันมากนะคู่นี้อยู่กันน่ารักดีสอดไปสอดมาแสดงความเป็นที่รักนะ ไม่ค่อยมีอะไรนะคอนเทนต์เลนล่างมันก็จะอยู่ยากจริงๆนะไม่มีจังหวะพูดเลนล่างจะบวกกันท่าเดียวเลยเออเอ็งก็จะบวกข้อแตกต่างของมิดเลนของเกมนี้นะครับก็คือทางด้านไพโรแมนเซอร์เนี่ยเลือกที่จะออกบัตทอมมาตอนเลเวล1ส่วนทางด้านของคอนสแกนนาเจอร์เนี่ยเลือกที่จะออกสแตทมาเก็บตังค์แล้วค่อยออกบัตทอมตามมาก็เลยทำให้การลาดหรือดีนายคีฟเนี่ยทางด้านคอนสแกนนาเจอร์ทำได้ดีกว่าใช่แล้วผมสังเกตอะไรบางอย่างคือว่าไพโรพยายามเข้าไปสกิลแต่ชอบไปโดนคิปปิ้งวอลเล่ใส่แล้วยิงตอดนะมันแบบเจ็บแหละที่จริงผมว่าน่าจะคนเป็นเวฟเก็บตังค์มากกว่านะบวกตรงโดนล็อกตัวนี้แน่นอนมันต้องมีอีกแน่เลยมันมาละมันจ่อในปากละเอ๊ะจังหน้าแบบเดียวในเนี่ยคือเบฮิมอธเนี่ยต้องบอกเป็นฮีโร่ที่ห้ามแหลมเนาะผมว่ามันเป็นฮีโร่ที่เป็นใช้จิตวิทยาส่งเกมตัวนึงเลยนะในเกมอ่ะคือว่ามันต้องระวังจุดยืนของคุณให้มากอ่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโดนมันเปิดจากที่ระยะไกลได้ไงแล้วพอคุณโดนคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคุณต้องโดนย้ำ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 โดนย้ำแล้วฝั่งนี้เขาสกิลอยู่3ตัวนะมีลาเบฮิมอธโมนาดนะโดนไป3จังหวะก็หนักเหมือนกันมุ้ยพาดิสันใส่ไปเพื่อจะเอาคลิปล้วนนะแล้วก็เฟเชอร์ใส่ไปอีกนะบอกย้ำปั๊มต้องการคลิปนะแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฮมเมอร์ก็เหมือนมายืนๆช่วยคุ้มให้ไพโรแมนเซอร์เอาลุนบ้างอะไรบ้างนะจากการโดนไลเตอร์มาเมื่อสักพักนะนะส่วนด้านบนก็เหมือนเดิมนะแต่เหมือนว่าซีดีก็ค่อนข้างที่จะกดดันได้ระดับนึงรวยเหมือนจะรวยกว่านิดนึงนะก็เป็นเรื่องปกติแล้วซีโร่มีรีแรงมาอยู่ด้วยกันนะตายครับอยู่รีลิฟต์แต่ขาแค่ไหนก็ไม่แชร์ก็ไปหนึ่งทีนะเกือบตายแต่ด้านล่างยังไงครับแซนเวทครับแน่ตายตามไปเหมือนกันนะโดนคอมโบอีกแล้วนะแซนเวทไอ้ยาพอแฮมเมอร์ไม่อยู่นี่รู้สึกจะเริ่มจะรัวนะฮะคืออย่าโผล่หน้าให้เจอกันดีกว่านะฮะโดนเฟเชอร์ใส่ก็ไปทีนี่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยจริงท่านผู้ชม
นะถ้าสังเกตด้านหลังนะครับของฝั่งมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วฮะคีปปิ้งวอลลีนครับนะครับทางด้านขวาอุ้ยโกนคีปปิ้งวอลลีนใส่เราปึ๊บอุ้ยบิงโกกันเข้าไปเลยนะฮะตรงนั้นเคลื่อนวาร์ปมาแต่ว่าไม่มีมานาที่จะทำอะไรแล้วนะทางด้านคราเก้นนะวาร์ปมาฮัลโหลเฉยไม่จะบอกว่าเห็นป่ะจังหวะในการวอร์ดเนี่ยเขาเยอะมากแล้วอินบานดังนั้นเขามั่นใจได้ว่าเขาบวกเขาต้องฆ่าได้แน่นะมันเป็นความได้เปรียบในการใช้วอร์ดจริงนะผมมองอย่างนี้คือแบบจังหวะในการวิ่งไปมาไปมาเนี่ยเขาเห็นหมดนะแต่ระหว่างที่เขาไปแก๊งกันตรงกลางมากๆเนี่ยไพโรก็ดันเนี่ยป้อมกลางไปเรียบร้อยละก็ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดก็ได้ป้อมอยู่นะแต่ว่าเหมือนแซนเวจจะต้องเร่งตังขึ้นแล้วล่ะว่าอุ้ยดูโดนะตัวจะแตกได้โดนพาร์ทออฟเดสแตนเข้าไปโอ้ยเจ็บมากมายมีใช้เมจิกคาร์ฟเข้าไปทำอะไรไม่ได้งั้นๆอ่ะโอ้ยซีวีดก็ไม่โดนนะฮะโอ้ยแต่ซะอีกไหนระเบิดใส่หน้าเข้าไปอีกนะเอาพาร์ทเดสแตนใส่เข้าไปอีกดุจริงๆลาตัวนี้อย่างแข็งนะครับตอนนี้ลานะไอ้แซนเวทอ่ะแซนเวทอุ้ยใช้แฮมเมอร์โทสกัดไว้ได้นะฮะเมจิกคาร์ฟใส่อุ้ยโมนาก็ตัวจะแตกกันนะพาร์ทเดสแตนใส่พยายามจะไล่มันเถื่อนมากอะเลนเนี่ยขอบอกถ้าเมื่อกี้ถ้าเบฮิมอธอยู่นี่มีศพแน่ๆนะเนี่ยเมื่อกี้ต้องหวังเอวเบฮิมอธไม่อยู่นะมาไม่ทันเมื่อกี้เถื่อนจริงจังแต่แซนเวทก็โอเคนะมีเฮมสำหรับแบ็กเลเจนละก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่านั้นแหละนะทางฝั่งโน้นเขาสกิลเยอะแยะไปหมดตรงกลางไพโรก็ยังอยู่ที่เดิมนะเวฟอุ้งยิงไปมาไม่ค่อยไปไหนนะก็มีการใช้วอร์ปนะมีคนทุกคนอุ้ยคอนลงหน้าบีมอสแล้วซีวิทเข้าไปอีกอุ้ยโลสกีเข้าไปอีกตรงนี้ต้องตายนะได้กินอะไรไม่ของไปบีมอสนะเรียบร้อยได้ข่าวมายืนค้ำตรงนี้มากๆฝั่งนู้นเขาก็วอร์ปเป็นเหมือนกันนะเทอร์นะฮะหนึ่งมีวอร์ปตรงนี้อยู่เหมือนกันนะฮะนะไพโรเริ่มทำเกมบ้างอะไรบ้างแล้วนะเพราะไม่ไหวเลนหน้าชักจะเยอะนะฮะนะพอตรงกลางป้อมแตกนะไพโรก็มาเสนอหน้าทันทีนะงานไพโรมาละส่วนทางด้านบนนะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคู่นี้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มาดูเรื่องของโกเพอร์มินิตนิดนึงนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าพอกันเกือบทั้ง2ทีมเลยนะแต่ที่แตกต่างนิดนึงคือว่าจังหวะการปะทะเนี่ยการมีการมีผู้เสียชีวิตเนี่ยทางฝั่งทางของแทนทีมเอลก็ท่านจะโดนง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีเบฮีมอนคอยประคองจังหวะและโมยโมนาดอีกนะและยังจะมีอมันลาอีกนะแน่นอนว่าใครโดนเล็กนี่ท่าทางจะต้องไปสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสัยนะดูมีเวฟใส่หน้าลามาอีกไหนใส่หน้าคมกูกันเลยทีเดียวนะแล้วยังไงต่ออุ้ยโดนไปเชื่อไปแล้วพังชัดหายไปเลยทีเดียวนะสำหรับทางแมนบิดอนหายกว่าอะไรนะพยายามจะไล่มีการขอพอดเกมกันกลางคันเกิดขึ้นและเหมือนจะเห็นคนตายเลยด้วยซ้ำนะฮะแบบนี้รอดไงครับตอนนี้รอดก็เฮแล้วครับรอดก็เฮกันเลยทีเดียวนะดูทีมงานข้างหลังนะถึงแม้จะหันมาสวนนะมอลลาก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะเขามีสกิลสามารถเกิดได้อ่ะเขามีสกิลไพโรคลาสติกรีเวิร์สเกิดใหม่ได้เออมันยังไม่ตายนะจุดนี้ต้องปล่อยเธอไปหรือเปล่า ปล่อยเธอไปที่ชอบที่ชอบป่ะใช่ต้องบอกว่าลาเหม็นเปรี้ยวมากแม่งเปรี้ยวมากอาบน้ำบ้างนะโอ้โหความหวังหมู่บ้านของทางด้านเอลเนี่ยน่าจะอยู่ตกมาอยู่ของทางด้านคลาเคนแล้วล่ะครับนะฮะยังเนียนอยู่ยังเนียนอยู่แข็งด้วยใช่จะบอกว่าจะเอาจริงอ่ะมันเลนไทยเลน3อ่ะไอเลนข้างล่างอ่ะสู้กันไม่ได้อยู่แล้วครับมันพลังคนละเกรดเลยนะเพราะฝั่งนู้นเขาสู้ด้วยสกิลถูกไหมใช่ครับทางฝั่งของทางอิมบาเนี่ยสู้ด้วยสกิลล้วนๆเลยอ่ะคือว่าโดนตรงๆโดนแน่เจ็บชัวร์ไม่ได้ทำอะไรเลยน้อยคุณจะเอาทันมาโซนแล้วคุณต้องโดนต่ำกว่าครึ่งหลอดอ่ะมันเป็นข้อเสียของการหยิบฮาร์ดแคลรี่มาฮะใช่ส่วนมากว่าการเสียเลยถ้าเป็นไทยเลนปะทะกันอย่างเงี้ยส่วนมากจะหยิบตัวเลี้ยงมาเพื่อไม่ให้ฮาร์ดแคลรี่ตายซะมากกว่าแต่อุ้ยถัดจากแถวด้วยกันเมื่อกี้ครับแซนเวทพยายามจะวิ่งนะพยายามจะวิ่งแต่ด้านล่างไพโรพาร์ทเดชันไม่โดนแต่โดนคิปโตเล่เข้าไปแทนนะแล้วก็เหมือนเอามาลาก็ไปตายตรงนู้นทั้งส่วนแซนเวทก็ไม่รอดเช่นกันนะฮะเลนล่างจะโดนเลฟกันรัวๆซะแล้วนะมาลายก็มีอันติเมทนะครับเกิดใหม่ได้อีกครั้งนึงและดูเหมือนว่าจะเอาป้อมล่างอยู่แล้วแน่นอนนะส่วนด้านบนคาเช่นก็เนียนอยู่ข้างบนโดยที่ไม่สนใจอะไรในชีวิตเลยนะคงจะไม่อยากมายุ่งแล้วนะเพราะไปก็ไม่มีประโยชน์จริงๆนะจุดนี้นะพยายามจะมาตีดีเฟนซ์โชเวอร์ทางด้านล่างของทางฝั่งของทีมเอลเรียบร้อยแล้วนะพยายามจะปิดบัญชีตรงนี้นะฮะน่าจะได้ไม่ยากด้วยล่ะน่าจะได้แล้วน่าจะได้ใช้คำว่าเถื่อนเลยฮะใช้คำว่าถอยดีกว่าครับเลนล่างเลยคำว่าเถื่อนไปนานแล้วมันเลยคำว่านั้นเลยจุดนั้นไปนานแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหดูเหลือเกินประมาณว่าไม่ต้องให้เห็นดีกว่าเจอหน้าปุ๊บเจอเบฮิมอสตึ้มใส่ทีนึงก็ปล่อยเมาแล้วนะฮะโดนคิมมิ่งพอลลีนโดนออสเซตคาวโดนพาร์ตอัมเดอร์ชั่นนะมันทุกสิ่งทุกอย่างลงใส่กระบาลแล้วคงไม่มีสิ่งใดบันไดได้อีกนะ
มีวาร์ปฮัลโหลมา1คนนะไปฮิมอนแล้วก็มีคนกันอุ้ยโดนเพชเชอร์ใส่ไป1ขอเซ็กเตอร์เนเชอร์โดนสตาร์แสงไฟล้มโดนสวัสดีแมนใส่ไปแล้วก็ตายตามไปเลยทันทีนะฮะแต่ด้านหลังโมนาโดนไล่มาไซเวทกดใช้อัตติแมนอีกและดูเหมือนเบฮิมอนยังจะโดนไล่หรือเปล่าพยายามจะหลบจะล้างจะช่วยยังไงครับโอ้ยไม่สู้นะเซมิชาร์จหนีไปแล้วนะเริ่มมาซ้อนเยอะแล้วแฮมเมอร์อู้ยแฮมเมอร์โทรสวยฮะจังหวะนี้แต่ยังไงครับอุ้ยสตาร์ทโดนแค่2ตัวนะครับแต่น่าเสียดายโมนาลงไปทันแต่ยังไงครับขาแข้งระเบิดทับกันนะมันลาก็เริ่มจะเจ็บเหมือนกันครับพอเลนเซอร์พยายามจะยิงไพโรเมเซอร์ไพโรก็ไม่มีมานานที่จะโสดแล้วแซนเบดก็ไม่มีอะไรอีกแฮมเมอร์ซ้อมยิงสตาร์ทอีกประมาณ1จังหวะเท่านั้น1จังหวะที่ใส่เข้าไปก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะครับแซนเบดแลกกับมันลาไปเฉยนะแล้วก็ตายตามไปติดเช่นกันโอ้โหเดือดเดือดเดือดมากนะลาแกลาแกใจมากอ่ะนะเหมือนแบบจะลาเนี่ยแบบเอ้ยเอาดิว่าเอาดิว่าอะไรเงี้ยเขาคิดว่าชีวิตเขาแลกกับแซนเบดแล้วคุ้มไง ใช่ไหมเพราะเขาต้องเสียเวลาตายแต่ฝั่งโน้ตฟอร์เซคเก็ตอาเชอร์ก็ตายนะเออเมื่อกี้คงไม่คิดแบบว่าจะโดนขนาดนั้นนะโดนเหมือนอุ้ยฮิปปี้มอลเล่ตายไปฮัลโหลนายอีซี่เฉยนะ จะเอารูเหรอจะอุ้ยรีเจนด้วยนะถ้าชีวิตมันจะสบายสะดวกสบายสักขนาดนี้นะแหมวิ่งชิวเกินเนี่ยเมื่อกี้นะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การวิ่งปะทะเนี่ยทางฝั่งอินบาร์ข้างท่านได้เปรียบอีกครั้งนึงแล้วนะก็มีการชิงจังหวะที่ได้เปรียบตอนนี้ใช้ Ward of Liberation พยายามดีวอร์ดหรือพลังทำพังวอร์ดทิ้งนั่นเองนะเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเขาเห็นว่าเราวิ่งไปไหนกันอยู่นะเป็นเรื่องสำคัญในการเล่นการแข่งขันมากๆนะฮะว่าเรื่องการควบคุมพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญกว่าที่คิดนะฮะอย่าปล่อยให้เขารู้อย่าปล่อยให้เขาว่าเราไปไหนนะฮะนะ5ต่อ12ตอนนี้ต้องบอกว่าด้านซ้ายครับขนาดไหนด้านซ้ายยังไงครับกายเช่นอุ้ยจะโดนจะเอานะไพโลมารอซ้อนอยู่นะตอนนี้ลาก็ไม่มีอันตีนะคงไม่อยากจะเปรี้ยวบ้างอะไรมากนะน่ากลัวน่ากลัวแต่ถ้าเบฮิมอสยังไม่มาก็ยังเฉยๆนะถ้าเบฮิมอสมาเนี่ยผมว่าน่าจะหนักเนี่ยมาแล้วพูดถึงมันก็มานะอย่าให้แหลมอย่าให้โผล่นะแหมมีวอร์ดเห็นแล้วแน่นอนนะมีคาเค้นเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วยังไงฮะลาพยายามทำตัวน่ากินอยู่นะนี่ยินมองยินมองทำไมอะไรเงี้ยเอ้ยแฮมเมอร์สตอมก็มารอซ้อนกับไพโรเมนเซอร์แล้วยังไงครับยังไงใครจะเอายังไงแหมฮาร์เดชันพยายามจะเคลียร์คีไปแล้วเหมือนมีกองหนุนมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะฟอร์เซคเก็ตอาเชอร์ประจำที่แล้วนะรอจังหวะปะทะแน่นอนในจุดนี้นะครับแต่ด้านหลังไม่มีวอร์ดดูข้างหลังแน่นอนว่าข้างหลังทางฝั่งของทีมเอลไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆของทางฝั่งของทีมอิมบาเลยนะเขาเข้ามาทางไหนนะแต่กลับกันนะครับมีวอร์ดด้านหน้าป้อมของทางฝั่งอิมบาอยู่นะแต่เขาเห็นแน่จะวิ่งไปไหนแล้วก็ไปเชิญใส่กันไปแล้วโดนพัดกระชั้นไปสองตัวแล้วไพโรเมเซอร์ตายเลยคาเคนใช้เลือดคาเคนได้สวยแล้วพุ่งไปคุยกันหน้าป้อมตรงนั้นแล้วก็ยังไงต่อละเหมือนการสังเวยยังไงก็ไม่รู้นะตรงนั้นแปลกๆนะช็อตนี้แปลกๆไฮมัสตอนนี่เป็นคนที่ไหวไหวพริบเร็วมากนะกลับก่อนไหวจริงกลับก่อนนะผมถึงบอกไงพี่ตินี่คือความแสบของเบฮิมอสจริงๆนะคือว่ามันไม่มีจังหวะให้คุณตั้งตัวเลยอะเห็นไหมแบบโดนทีแบบโดนตึ้งนอกจากจะมาสตันแล้วนะมันยังเกะกะมากจะเข้าไปช่วยเพื่อนนี่ยากมากต้องเดินอ้อมใช่เป็นสกิลที่น่ารำคาญจริงแล้วโดนคิปปี้วอลเลย์มาครับพอลีนไปอ่ะไปบึ๊บคิสมายเอ๊ะโอ้โหมันจะง่ายซะขนาดนี้นี่มันเป็นจังหวะง่ายเวลาเล่นเบฮิมอสคุณจะเล่นจังหวะในการไล่ฆ่าได้ง่ายมากนะมันเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องแบนนะมันจะเจอแบบนี้แหละแล้วก็ตอนนี้นะครับแซนเวดก็ขอหนีมรสุมนะฮะขอไปเล่นกับคีฟหน่อยดีกว่ารู้สึกเรื่องมันจะเยอะนะฮะคอมเมนต์เซฟเฟอร์ก็ไปดันด้านล่างเช่นเคยนะเนี่ยเขาบวกกันแค่4ตัวสบายๆนะเนี่ยมาเนียนทาวเวอร์ละยิงทาวเวอร์ละลาเดินหลาเข้ามาเลยฮะเดินหลาอุ้ยเฟเชอร์ใส่จะเดินเข้ามาทำไมปิ้งวอลเล่ใส่เข้าไปแฮมเมอร์1ทีนะอุ้ยโดนสกิลคาเคนใส่โดนทอเรนใส่เข้าไปทำได้แค่ตกใจนะเป็นฮีโร่ชุดที่น่ารำคาญมากอ่ะเยอะเนาะทั้งบล็อกทั้งล็อกทั้งใบทั้งโอ้สโลเยอะจริงนะเยอะจริงจังมากนะแล้วก็เหมือนพยายามจะเอาให้ได้ด้านล่างเขาเลยดิสเซเฟิลก็เนียนอยู่ด้วยนะโดยที่ไม่สนอะไรก็เรื่องของคุณนะจะบวกอะไรก็เรื่องของคุณผมไม่ใส่ใจอยู่แล้วนะดูโอ้ยมีใช้โชว์นะมีกาวไนท์มาโชว์โอ้ยโดนสกิลใส่เป็นทีละทำไมจะเข้ามาทำไมนะไพโรโดนเข้าไปทีด้านล่างก็ไปสนเห็นป่ะก็ไปยืนกันดิสองตัวนะแซนเวียก็ทำอะไรซีดีไม่ได้แล้วตอนนี้นะ
ยังไงครับอ้าวโดนแล้วครับทางด้านบอสโดนไปก่อนแล้วนะทางฝั่งของทางเมฮิมอสโดนเก็บไปก่อนแบบนี้หลาก็โดนเก็บตามไปติดแล้วยังไงครับคอนเดอร์ดิสเพอร์พยายามมาช่วยโมนาดมาสกิวิคาเคทพยายามไม่ตีโมนาดไปก่อนกันนะเชิญมาจังหวะโดนไปสุดแล้วโดนใส่มาได้ยังครับลาเกินไปคัดแล้วมาให้คอคาเคทแล้วก็ไม่ได้รอดก็ไม่รอดตามไปติดๆนะจังหวะนี้โอ้โหเจอลาเข้าไปฮะ2ชีวิตชีวิตของเราไม่เท่ากันเออ1ชีวิตของนายไม่เท่ากันจ้ะพอดีมีครึ่งว่ะกูมีหลอดครึ่งมึงมีแค่หลอดเดียวนะจอมเมื่อกี้สวยนะพยายามจะเก็บเบฮิมอสถูกไหมแต่ว่าทางฝั่งนี้เขาก็มาซ้อนกันเร็วมากเลยคอนเซเคนอาเชอร์กับคอนเซเดอร์เซเฟอร์นั้นมาสวนกำลังได้แต่ณจังหวะนี้จะไม่ได้เปรียบขึ้นอีกแล้วสำหรับทางฝั่งของอิมบาลานซ์ไบแคทนะนายทาวเวอร์ไปเรียบร้อยเขาคงได้คิวอย่างอินนำสำราญนะแต่แซนด์วิชก็คงจะต้องฟาร์มต่อไปอย่างแน่นอนนะฮะแต่ถ้าจะบอกถึงเกมตอนนี้ก็ดูเหมือนความบันเทิงอยู่ที่อิมบานะแต่ถ้าพอเลทไปนานๆมากเข้าๆนะครับบันเทิงจะไม่ออกนะครับเพราะว่าแซนเวทก็รู้กันอยู่นะว่ามันเป็นฮาร์ดแคลรี่ที่เกิดมาแล้วกดอันติมาแล้วต้องวงแตกนะฮะดังนั้นก็คงต้องระวังนิดนึงถึงช่วงภาวะการเล่นในช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางทีมเอลค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะฮะปัญหามันอยู่ที่ว่าต่อให้แซนเวทเนี่ยเกิดมาไอเทมเยอะก็จริงแต่ถ้าทางด้านอิมบาเนี่ยรวยอิมนำสำราญหมดแล้วหนาหมดมันไม่เข้านะฮะอ่ะใช่เล่นเหนื่อยเล่นยากไงแล้วแถมมีเบฮิมอสด้วยนี่ไงไอเนี่ยคือตัวไอตัวโจทย์หลักเลยไอเบฮิมอสเนี่ยนะตัวหนักนั้นแล้วดูเหมือนว่าถ้ามันจะมารวมตัวจนตรงกลางแล้วนะพยายามเอาป้อมสร้างความได้เปรียบอย่างเต็มที่ที่ได้เปรียบตัวเองได้เปรียบอยู่ตอนนี้เนี่ยพยายามจะสร้างความได้เปรียบมากขึ้นนะดูคอนเซนเชอร์ก็ได้ไฟแบนแล้วเรียบร้อยนะครับก็นะได้คิวได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะตัวแต่ลาต้องบอกว่าแฟตมากๆเลยนะเล่นไป9ตัวเลยทีเดียวด้านซ้ายครับจะมีปาร์ตี้ล็อกเกิดขึ้นนะครับด้านบนอุ้ยคิปปิ้งมุมวอลเลย์ใส่แล้วเฟเชอร์ตอกหน้าเข้าไป1ทีจุดนี้ต้องคงต้องปล่อยเมาส์แน่นอนนะไม่ต้องวาร์ปเปิดปากแมนต้องตายแล้วนะ It's a massacre คือเขาไปไหนเขาก็เห็นนะวอร์ดเขายังเหลืออยู่เห็นป่ะเขาจะมีวอร์ดออฟไซด์เหลืออยู่คือการวอร์ดหน้าป้อมเนี่ยผมจะบอกว่าสำคัญมากเลยนะซึ่งทีมอินบาร์ทำไม่ขาดเลยพี่ติสังเกตป่ะใช่ครับวาดหน้าป้อมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะที่หลายคนในแข่งทัวร์นาเมนต์หลายทีมค่อนข้างมองข้ามนะเรื่องการวาดหน้าป้อมหลังป้อมเนี่ยเพราะมันทำให้คุณรู้ว่าคุณจะเข้าหรือคุณควรจะออกนะซึ่งการวาดตรงนี้ต้องบอกว่าทำให้ทีมอินบาร์ได้เปรียบมากถึงมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับในการจังหวะเข้าปะทะทุกฝั่งทุกจังหวะจริงๆนะเรียกว่าใช้คู่ดาวในการวาดเนี่ยได้คุ้มค่ามากเพราะว่าคอนโทรลแมปได้อย่างดีเลยใช่สวยจริงสวยจริงเป็นเพราะวาดมากๆนะต้องบอกว่าหวัดดีอะนะโมนาดหวัดดีมากเกมนี้โอ้ยมีฮัลโหลโอ้ยไม่ได้โดนแค่ฮัลโหลตัวจะแตกตายแล้วนะเมื่อกี้นะไปเจอใครไม่เจอนะเจอเบฮิมอสกับเจอคอนเทนดิเซเพอร์ว่าไปชุดหนึ่งนะแต่ตรงกลางนะฮะอินบาไม่เลิกเนียนนะคอนเทนอาเชอร์ยิงป้อมอย่างสบายอร่อยเหาะอยู่ตรงกลางนะไอยิงเข้าไปยิงเข้าไปอุ้ยเวฟมาจากไหนนะอุ้ยนี่พยายามจะเคลียร์นะจริงๆถ้าป้อมตรงกลางแตกอีกนี่ผมว่าโดนอินบาวิ่งเพชรพานแน่นอนนะเนี่ยกลัวจะเป็นแบบนั้นแบบว่ากลัวจะวิ่งไปวิ่งมาแบบโดนแก๊งโดนอะไรเงี้ยเนี่ยมาแล้วครับออกมาแล้วอุ้ยโทรเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยนี่กลัวใช้สกิลพีซิ่งวินเคียร์สถานะสตันให้เลยทีเดียวนะอันนี้เหมือนอะไรอารมณ์สามีภรรยาป่ะพี่ติไอ้คู่เนี้ยเลี้ยงดูอย่างลูกประเคนเลยจะเรียกว่าพ่ออยู่แล้วเนี่ยบวชให้ได้บวชแล้วเนี่ยนะดูนะฮะก็สบายๆนะด้านล่างคอนเทนเดอร์เซเฟอร์ก็เนียนอยู่แล้วนะด้านบนลาก็ยืนยิ้มอยู่เหมือนเดิมนะไม่สนใจใครเลยแล้วนะลาขอบอกว่านะชีวิตมันเยอะเกินไปละนะโอ้โหหนาทั้งนั้นนะดูแต่ละตัวต้องบอกว่ายังไงอ่ะคือคนเท้าอ่ะสุดๆและที่สำคัญเลเวลนำด้วยสิใช่เอาละครับตรงกลางครับยังไงครับตรงกลางอุ้ยเกี่ยวไม่ได้กดยันฟิชเชอร์ตัวอุ้ยแฮมมาโถสวยครับแล้วยังไงครับแต่ไมโลอุ้ยรอดหรือเปล่ารอดเฉยนะไม่รอดแต่เหลือตรงกระสุนที่นี่แต่ฟอร์สเกตอาร์เชอร์ก็ค่อนข้างเจ็บอยู่เหมือนกันแซนเวทก็มาแล้วเนี่ยมันจะต้องแลกชีวิตกับฟอร์สเกตอาร์เชอร์ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับแซนเวทเก็บฟอร์สเกตอาร์เชอร์ไปได้นะมันจะเป็นงานแรกที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะฮะกับตัวไพโลกับตัวฟอร์สเกตอาร์เชอร์เองนะฮะทางแซนเวทก็ได้ฆ่าได้สิและแน่นอนว่าปล่อยไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวซอสอัพเดอะไฮมาแน่นอนนะฮะสำหรับฝั่งของแซนเวทเก็บตังรอเพื่อสิ่งนี้แน่ๆนะฮะ
ถ้าขึ้นม็อกอัมบิเลนได้ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะพี่ติใช่ครับปัญหาก็คือทางด้านหลากก็ไม่น้อยหน้าครับได้ 3,200 ไปแล้วนะหนักเหมือนกันนะเขาก็มีไอ้นี่นะแอคออฟเดอะมาฟายนะก็ถึกแล้วนะแรงแล้วด้วยถ้ามันวิ่งมาทีนี่ยิ่งกว่าดงบังวงแตกแน่นอนนะสักพักมันมีหัวใจแน่ตอนนี้มันยังไม่มีหัวใจอยู่มันยังอมหิตอยู่นะพอมีหัวใจแล้วมันมันยังไงนะแต่คือจะบอกว่าถึงเอาจริงๆนะถึงแซนเวจจะมีไอเทมนะผมว่าตรงคงต้องพึ่งพลังคงต้องพึ่งพลังตัวอื่นอยู่อ่ะเพราะว่าทางฝั่งนี้เขาก็มีคาร์ลบิทเซเปอร์มีฟอนเซนอาร์เชอร์มีตัวอมาลายนะคือตัวรวยเยอะมากนะภาระค่อนข้างจะใหญ่หลวงมากสำหรับทางแซนเวจจริงๆจากใจอุ้ยมาแล้วครับมีจ้องๆของจ้องครับโทว่าตรงกลางน่าจะเอานะน่าจะเอาแน่นอนแต่อัลโหลมาเจอแฮมเมอร์โทรใส่ก็เป็นอย่างทียังไงครับลานะพยายามจะไม่สนใจนะพยายามจะไม่เห็นว่าเป็นใครไม่เชื่อใส่ก็เป็นแฮมเมอร์ทอมูโดคิโปเลยจุดนี้ต้องตายนะฮะได้ป้อมแบบแฮมเมอร์กันเลยทีเดียวนะตรงนี้เหมือนจะรอดนะแต่โดนเชอร์ของทางด้านเบคิมอนที่เกี่ยวไว้ใช่ดูด้านบนเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันโอ้ยฮัลโหลโดนไปใส่แล้วก็ไม่รอดนะ BPK แล้วนะไพโรแมนเซอร์ตัวหูที่เหลือก็วัดกันเติมกันเลยทีเดียวนะยังไงครับน่าจะเกี่ยวไว้ได้นะครับรู้สึกว่าระยะจะถึงนะคิวินโพลินอุ้ยคิซิ่งวินว่ะจะเอามาอุ้ยไพโรนะ BPK หนีไปแล้วอุ้ยจังหวะนี้ที่จริงเอาซ้ายน่าจะเคี้ยวง่ายกว่านะใช่ครับ คือบอกกันตามตรงเลยว่าเกี่ยวตัวไหนก็เอาได้ทั้งนั้นนะไม่จำเป็นต้องเลือกหรอกเห็นไพโรน่ากินมากอยากได้ตัวนั้นนะอ่ะใหญ่เยอะอะไรประมาณนั้นนะจริงตัวสายง่ายมากนะน่าจะเป็นสัญชาตญาณมากกว่าครับคือพยายามจะเกี่ยวตอนนี้ก็สัญชาตญาณกันนะเจอกันในป่าโอ้ยโดนกัปตันเข้าไปยิงอ้าวช็อกแล้วเพราะการเชิดพยายามจะวิ่งโอ้ยไม่ต้องวิ่งเลยฮะโดนเบสซิ่งสไตล์เข้าไปแล้วแล้วคุณไม่มีสิทธิ์วิ่งแล้วนะตรงนั้นเอาละเอาละเริ่มพลาดเริ่มรั่วนะฮะทางฝั่งของทางอิมบาด้านบนมันก็ไม่สนใจคือตรงนู้นตายตรงนี้มันก็ดันอยู่ดีนะด้านขวามันก็ดันนะคือมันก็ไม่สนใจเลยชีวิตอยู่ดีนะเขาเรียกแผนแบบอะไรอะพี่ติวินวินอะคือแบบไอ้นั่นไปนานไอ้นู่นโดนไอ้นู่นตายไอ้นี่เมียเหรอไอ้นี่ก็มีตังใช่ไหมเราอารมณ์นั่นแหละแต่ทุกตัวมีสกิลสู้หมดนั่นคือประเด็นเพราะเขาไม่จำเป็นต้องมีแบบของแบบโผล่มาแล้วเทพนึกออกปะคือแค่ตัวสกิลตัวเองก็สามารถเพียงพอแล้วที่จะได้ค่าบ้างอะไรบ้างนะอะไรประมาณนั้นมิชชั่นของทางด้านเอลเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ดึงไว้นานที่สุดตังใช่ใช่กับการนะเอาเลยนะฮะมันเสียงพี่ตีหายนะหายๆเพราะเปล่าพี่ปรับเสียงเบาไว้เพราะเสียงพี่มันชอบแย่งซีนอ๋อแม่เหมือนแบบทางฝั่งเขารวยกันไหวเยอะมากอะคือว่าต้องแบบถ้าเอาจริงๆถ้าสู้ก็สู้ได้แต่ผมกลัวว่าพลังของไอเทมที่เยอะกว่าจะทำให้กองหน้าที่ต้องบวกกันตายกันเร็วกว่าที่ควรจะเป็นไงฮะนั่นคือประเด็นนะฮะเพราะมันเก็บยากมากต้องรอดูจังหวะแหลมแบบเมื่อกี้คือจังหวะอ๋อก็ดูโอเคแล้วสำหรับอินบาร์แต่พออยู่ย้ายไปเลยนะไปย้ายมาสุดจะพลาดปักแป๊กปักแป๊กอยู่เหมือนกันแหละนะตอนนี้เบฮิมอสยังไม่คิดจะมี PK อยู่แล้วนะดูไม่ฟาร์มไม่อะไรเลยนะคอยห้องประคองจังหวะอย่างเดียวคงไม่คิดที่จะเอา PK เลยด้วยซ้ำนะพลังไอเทมคงเพียงพออะไรประมาณนั้นคือจังหวะสตันของเฟเชอร์ของเบฮิมอสเนี่ยนะทางฝั่งของทางอะไรนะเดวิลเนี่ยเล่นได้ดีได้แม่นยำมากๆสำหรับเฟเชอร์ของเบฮิมอสเกมนี้นะฮะไม่จริงที่บางทีเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยเบฮิมอสไม่เก่งเหรอทำไมไม่เห็นไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นทัวร์นาเมนต์เลยจริงแล้วไม่ใช่มันโดนแบนใช่โดนแบนรัวๆเลยแหละนะไม่ค่อยไม่ปล่อยให้ก็เลยไม่ค่อยเห็นใช่ดูด้านล่างนะครับทีมโทเวอร์ไม่เลิกจริงๆนะนะตรงกลางก็เนียนเหมือนกันนะคุณเนียนผมก็เนียนได้นะไพโรกับแฮมเมอร์ก็เป็นเนียนตรงกลางมีการกดสกิลกันป้อมแล้วเลยบอลแต่ด้านล่างแตกก่อนแล้วเป็นรอสลับป้อมนะตรงกลางของฟังทางทีมอิมบาก็เช่นกันแต่ด้านล่างมีศพนะสิฮะนะโดนไปแล้วนะมาบิดอนเช่นเคยครับตักมดดำเดินเฟเชอร์เกี่ยวไว้แล้วก็ทุกอย่างลงกระบาลนะไม่ให้เธอไปฮะนะแต่ตรงกลางเหมือนไม่เลิกนะแฮมเมอร์กับไพโรก็จะเอานะก็จะตีไม่สนใจแต่ไม่กันจริงๆนะด้านบนคาเช่นก็เนียนอยู่ด้วยอ้าวเหมือนจะคุ้มเหมือนกันนะสำหรับทางเอลยังไงล่ะเนี่ยโอ้เรียกว่าใช้จังหวะได้ดีนะถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบอยู่ก็ตามเออเหมือนเขาความคิดเขาดีนะเขาก็ยังคิดที่จะจังหวะที่จะเลือกให้ตายน้อยสุดและได้ประโยชน์สูงสุดนะก็ถือว่าดีนะต้องบอกว่าความคิดและนิ่งมากๆเลยความคิดสำหรับทางทีมเอลใช้ได้เลยมาดูนะว่าแซนเวจที่มีม็อกแล้วเนี่ยจะทำให้รูปแบบเกมเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าอ่า
ต้องรอดูกันแล้วก็ต้องดูกันต่อไปใช่มีม็อบแล้วนะผมว่าตัวที่เป็นตัวที่ร้องดังที่สุดเวลาโดนนะมันก็คงไม่พ้นแน่นอนที่จะเป็นเบฮิมอธกับโมนาดนะร้องดังแน่นะกดหัวมาทีนะกดสกิลมิลาดเข้ามาทีผมว่าน่าจะอยู่กันไม่เป็นสุขเลยเดียวและที่สำคัญก็คือทางด้านไพโรแมนเซอร์เนี่ยมีพอจะคีด้วยฉีดกับได้ตัวหนึ่งเป็นเรื่องไม่ยากจับตัวคนช้าไงจับตัวคนช้าหนึ่งนายนะแน่นอนแต่จริงตอนนี้นะพี่ตีถ้าถามผมตอนนี้เอลไม่ได้หมดสิทธิ์ด้วยซ้ำนะคือแบบก็ยังมีสูงนะเพราะว่าพลังของแซนเวนก็ไม่ใช่ขี้ๆนะคือว่าถ้ามีของเยอะๆขึ้นมาอีกนะว่ามันก็รับมือได้ยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายนะแล้วก็ทางด้านคาเคนก็ไม่ได้นิ่มเลยส่วนทางด้านมีมาดอนเนี่ยไอเทมอาจจะน้อยแต่ว่าสามารถใช้สกิลประคองทางด้านหลังได้ไม่จำเป็นต้องโผล่ตัวออกมาใช่นะเหมือนทางฝั่งของทาง CD จะมีนี่แล้วนะฮะมีฟัสเบอร์แล้วเรียบร้อยนะเรามาตีป้อมตรงกลางแสดงความเป็นเจ้าของป้อมนะแต่ด้านบนทางนี้เขาก็ดันเหมือนกันนะแซนเวดที่จะไม่ยุ่งยากกับพวกนั้นมากนะรอมิลาเข้าอย่างเดียวกับแฮมเมอร์นะเอลน่ารำคาญมากอ่ะมึงดันกูดันน่ะเออก็แลกกันไปเดชอะไรเงี้ยเนี่ยแลกละเอาละแต่ตรงกลางทางฝั่งจะแตกก่อนเสียเอาแล้วก็วาร์ปมารอเลยนะไม่ให้ดันนะปลาโผล่มาคงต้องวิ่งกันไปตามระเบียบแต่ตรงกลางมันจะเข้าครับยังไงครับมีดูชั่นเข้าไปเต็มๆนะฮะก็ยังขึ้นไม่ได้ทางนู้นก็ได้ป้อมที่ไม่ได้ป้อมเขาก็คิดถูกนะอินบาร์คือว่าเขาเลือกที่จะไม่เสียป้อมมากกว่านี้ไงใช่ดูเดือดอยู่เกมนี้เป็นเหมือนเป็นสงครามแผนการมากนะต้องสองทีมมันจะไม่มีแอคชั่นอะไรเวิร์มากนะจิตวิทยามากกดดันมากใช่แผนการกดดันมากดูคาเคนมาฮัลโหลนะอุ้ยทอเรนต์ใส่ไปหนึ่งทีนะตกใจอุ้ยมีพิษฟิวใส่ก็ใส่หน้าเข้าไปอีกนะแล้วยังไงนะมีข้างหลังเขารอมารับคาเคนกันอยู่มีคนโดนเกี่ยวแน่ๆเข้าซอกมาแล้วฮัลโหลไม่มี ยังนะดูนะแซนเวจก็ไม่สนใจอะไรนะฮะมาเฉพาะตอนมีงานเท่านั้นนะฮะงานไม่มีก็ไม่มานะฮะอารมณ์ว่าใครจะทำไมนะก็จะดันนะใครจะทำไมอะไรอย่างนี้นะดูเหมือนไพโรก็ยังจะดันอยู่ด้านบนไม่สนใจอะไรพยายามจะขึ้นคาร์ด้าคิปซิกนะก็มีตังค์นะถ้าไพโรมีเฮงอย่างนี้เพราะว่าทางฝั่งของทางทีมนู้นอาจจะเล่นลำบากเลยนะทางฝั่งของอิบาร์นะดูเขาไม่สนใจนะแล็กรอไปเลยนะได้ป้อมไปแล้วเรียบร้อยนะทางฝั่งของทางอิบาร์นะนี่ก็ไพโรก็พยายามดันอยู่ดีนะดันเข้าไปมันสงครามชัดๆมันสงครามแบบสงครามจิตวิทยาล้วนๆจริงๆนะแล้วก็ไพโรดูนะเนียนเข้าไปเฟเวอร์สแต็กเข้าไปเยอะมากนะดูป้อมเลือดไหลกันนะครับหุ้ยหายไปแล้วมึงมากูหายฮัลโหลโหแต่อดป้อมนะฮะเขาจะเอาป้อมไปทำไมนะแน่นิ่งๆมากไพโรจริงๆเริ่มเลี้ยงได้เล่นเกมได้แล้วนะทีมเอลเริ่มเล่นเกมได้แล้วนะจริงๆตอนนี้ใช่กลับกลายเป็นว่าทางด้านคนที่ป่วนซะตอนนี้เป็นทางด้านอิมบาซะมากกว่าใช่โอ้โหจับตัวยากเลยใช่ป่ะเออคือจะขึ้นก็ไม่ได้อ่ะโดนดันอ่ะใช่มันโดนป่วนเลยไหมเป็นคนนู้นมาไอ้นี่ดันไอ้นี่ก็มาอะไรเงี้ยเยอะนะถือเป็นการเล่นที่ฉลาดมากๆสำหรับทีมเอลรู้สู้ตรงๆไม่ได้ก็ไม่ต้องสู้สิวะอะไรประมาณนั้นนะก็ไม่ต้องสู้ดีอะไรเงี้ยมาตอนได้เปรียบเท่านั้นเนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่เบสชอยส์มาสำหรับทีมเอลตอนเนี้ยเจ๋งๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคือทางด้านอิมบาเนี่ยพยายามที่จะดันก็คือเลยมา5ทำให้เลเวลมันห่างกันตัวหน้าทีมเอลเนี่ยเลือกที่จะได้เอ้ามีการตั้งกันแน่นอนครับพยายามจะวิ่งอุ้ยไปเชอร์ไม่โดนเกี่ยวขาให้มันเป็นซอมบี้นิดนึงแต่ยังไงครับพยายามใช้แฮมเมอร์โทแต่ว่าแต่เขาเลยดิสเซอร์วิ่งแหลมมาแล้วครับพยายามจะเอาแฮมเมอร์ซอมไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆนะพยายามจะวิ่งเข้าไปผ่านดีซันใส่ไปไม่โดนนะแต่ก็เรียบร้อยเลยแฮมเมอร์ต้องไม่รอดแน่นอนในจุดนี้แต่ด้านล่างดูครับมันดันอีกแล้วในคู่นี้นะไปโหกับทางแซนเวนนะก็ดันอีกแล้วนะจะเอายังไงกับจอร์ดก็จะดันมึงมาไปนะมึงมาไปโหก็บอกมึงมากูก็บิงหนีไปดิไปดิเออมาแล้วจะสู้ไวอ่ะเออเอาป้อมดิดูดิดูดิเจ๋งมากนี่แหละไงโดนไปดิอ่ะมีนูไฟเบทแล้วนะแซนเบทและตรงกลางเหมือนทีมมาพยายามจะเคลียร์คิปให้เร็วสุดเพื่อพยายามจะขึ้นตรงกลางของฝั่งของทีมเอลให้ได้นะแล้วก็ด้านล่างนี่ก็ดันไปแล้วเรียบร้อยเริ่มดูเหมือนดูไอ้ท่าทางไอ้สองตัวนี้จะไม่กลับบ้านง่ายๆด้วยนะฮะดูขึ้นต่อด้วยครับง่ายๆด้วยแล้วมันมีดาเมจด้วยนะแซนเบทแทงป้อมนะแทงป้อมเข้าไปเฮ้ยแทงป้อมจริงเด็ด
อุ้ยอุ้ยอุ้ยแทนป้อมจริงเดชมันจะไม่รู้ตัวนะแต่ตรงกลางตรงนี้ป้อมก็แตกหมดเลยมาสปังทีเอลอุ้ยพาร์ติชันใส่คางมันก็ตัวแตกกันทีนะนี่ก็นะใช้เซียวเมเทอร์มีวิธีการสวยงามมากครับสวยงามกว่านี้และยังไงต่อทำอะไรแม่ไม่มากไม่ได้เท่าไหร่นะพยายามจะถ่วงเวลาไว้ซะมากกว่านะแต่ว่าทางฝั่งนี้เซอร์เทนเดอร์เพิร์ฟก็กลับมาแล้วได้ป้อมเหมือนกันทั้งคู่แต่ต้องมีคาเคสตายไปเหมือนกันเอายังไงล่ะเนี่ยไพโลมาแล้วแล้วนะไพโลมารอยืนรอยิ้มรอรับจับคนช้าเอายังไงยังไงยังไงอุ้ยไม่ตายครับจังหวะลังเลของไพโลเพียงชั่ววูบจริงๆนะตรงนี้พอแค่เชื่อพยายามจะไม่สนพยายามจะตีเข้าไปลางก็ไม่สนเหมือนกันก็ตีเหมือนกันเอ้าโดนตรงหูสวยงามจริงๆตรงนี้เบฮิมอฟได้ตีลาตามไปจะติดเหมือนกันเอาแต่ว่ามาแล้วฮะช็อตอย่างนี้โอ้ให้สวยอยู่นะเสียมินิบาแล็กไปหนึ่งโอ้ขออนุญาตใช้วลีในซักซีเลยฮะเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะนิ่งอ่ะนิ่งมากเลยอ่ะนิ่งมากจริงนะแต่ต้องแต่เมื่อกี้เนี่ยเสียดายไพโรนึงเขาจะมีจังหวะลังเลในหัวใจนิดนึงสังเกตไหมเมื่อกี้เขาลังเลกลัวจะโดนเกี่ยวไงกลัวแบบไม่กล้าเข้าเลยแต่เมื่อกี้ผมว่าถ้าเล็งบึ้มไปตายโหงตรงนั้นชัวร์นะแน่นอนนะแต่ก็ไม่รอดดีโมนาเมื่อกี้ก็โดนตัวไหม้ไปเลยทีเดียวนะคาเคนก็สวยนะจังหวะเมื่อกี้คาเคนก็โดนใช้ลิเดอร์เดือดคาเคนได้แน่นมากจังหวะเมื่อกี้ใช่ครับณตอนนี้เนี่ยแน่นอนแล้วเหมือนเป็นการต่อจังหวะให้แซนเวทฟาร์มอีกครั้งนึงนะแซนเวทก็อ้วนดีนะฮะมีนูไฟเบทแล้วเรียบร้อยอีกชิ้นนะตอนด้านคาเคนก็มีโซโบวอกเพิ่มมานะเขามีได้พักนึงแล้วฮะมีพักแล้วอ๋อโอเคแต่ว่านั่นนะชิ้นต่อไปก็คงรู้กันนะเดโมนิกมีอีกชิ้นนึงนี่ก็ไม่รู้จะเอาลงยังไงแล้วนะถึกอยู่นะแต่โตเปลี่ยนเกมอีกตัวนึงนะทางด้านพาโรแมนเซอร์ใกล้ละใกล้ละนะผมว่ามีเขาด้านนี้เล่นยากจริงนะพี่ถ้ามีเขาหน้าชิฟต์เต็งอีชิตนี่ผมว่าเป็นเรื่องเลยนะเดือดเพราะคนที่โดนที่เป็นศพเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นฟอร์เซเคนอาร์เชอร์แน่นอนนะไม่ก็เบฮิมอนนะอีสองตัวนี้นะมันต้องโดนนะนะโดนคนจับจับตัวคนช้าแน่นอนปล่อยให้พิกแบบนี้นะฮะทีมเอลต้องบอกว่าจังหวะการเล่นและความคิดของทีมเอลนี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าตลกเลยนะฮะใครโดนผมว่ามันก็ปวดตับเหมือนกันนะโดนดันแบบนี้นะทางฝั่งของคาเคนเลือกจะไม่ออกเดมิทริสเพนนะครับขึ้นบัฟอาร์เมอร์มาวิ่งไล่แบบบ้าคลั่งเป็นสปาร์ตันกันเลยทีเดียวนะนะ13ต่อ26อย่าดูซิสกอร์นะครับตอนนี้แผนการเหมือนทางฝั่งของอิมาจะเริ่มเกรงกลัวกับทีมเอลบ้างแล้วไม่มากก็น้อยเลยครับตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าทางด้านทีมเอลเนี่ยมีซีเคร็ตเควสอยู่มีเควสลับอยู่ที่คุณซันวาไม่รู้เขาต้องจบเกมให้ได้ก่อน 4:00 นครับเพราะมีนั้นเขาจะโดนแม่ตีช็อกหลังเกมปิดแล้วเขามีเยาวชนอยู่ฮะเขาเล่นหลัง 4:00 นไม่ได้มันเป็นเฟสลับมาเนี่ยแต่ดูด้านบนนะดูด้านบนอุ้ยไพโลมาคาสันวาร์ฟครับคาสันวาร์ฟยิงต่อนะไม่เอาไม่มาสินะไม่มาก็ยิงต่อว่ามาก็ได้ว่ามาพ่อมาว่ะมาฟีมาคู่นะเนี่ยจังหวะนั้นมันขาดมากเลยข้างล่างแม่งก็ไม่ได้ออกสักทีแล้วได้แล้วครับโคด้าชีฟสติ๊กฮะโอ้นะมีอันติมาเช็คนะฮัลโหลมาเจอใครกันในป่าบ้างอะไรบ้างอ้าวมาเจอครับเอาเจอไงด้านล่างเซอร์ไพรส์ออทิฟไอตัวแตกอุ้ยมีชิงไอโร่มาตรงนี้ก็เจ็บกันทั้งคู่แซนเบนกับแฮมเมอร์ซอมยังไงฮะพยายามจะช่วยพยายามจะแต่ยังไงมีใครมาซ้อมไพโลมาไพโลมาว่ะไพโลมาแล้วยังอ้าวเฮดแตกโคด้าคิดดิเฮ้ยจังหวะนี้นี่มันเอาละครับทีนี้มาซ้อนเอาละครับเปิดซักเก็ตเฮดมาเลยทีเดียวอุ้ยแล้วก็ตีใส่หน้าโมนาเจ็บก่อนแต่ข้างหลังมีซีดีคอยพยายามไล่ยิงไม่ได้อยู่ในหนึ่งตัวแล้วยังไงฮะในเมื่อฝั่งนี้อยู่กัน3ตัวแบบนี้เป็นการสู้แบบ3ต่อ1ไงก็โดนยับเท้าอย่างไม่ต้องสงสัยนะปาร์ตี้ได้รอคุณอยู่นะเก็บเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหได้รอจังหวะที่ด้านล่างอ่ะเขาเช็คแค่เอาแซนเวทมาเช็คเรตติ้งอ่ะแล้วแซนเวทต้องบอกว่านิ่งมากนะเลือกที่จะแบบว่ารอเวลาก่อนแล้วค่อยเข้าไม่ยอมโดนสกิลง่ายๆใช่ให้ไม่ใช่เจ็บตัวไอ้สุดให้เจ็บตัวไอ้สุดเจ๋งเจ๋งเจ๋งมากเจ๋งมากเล่นแครี่อย่างนี้แม่งเจ๋งว่ะคุณเลือดเย็นมากจากใจนะฮะเล่นดีจริงกับการทางด้านอามอนลานะถึงแม้จะรวยอะไรก็ตามแต่ว่ามันมีลิมิตของฮีโร่อยู่เขาไม่ใช่ฮาร์ดแครี่เหมือนว่าใกล้จะตันแล้วใกล้จะตันแล้วคือมีของไปก็เท่านั้นนึกออกปะคือเราประมาณนั้นแล้วพี่แบบของก็เป็นดาเมจนั่นแหละดาเมจก็เท่านั้นสกิลตึ้มๆอ่ะมันก็ความอะไรไม่ค่อยได้หรอกเอาจริงนะเพราะฝั่งนู้นเขาก็ไม่ได้ยืนโง่ให้ตีเหมือนกันนะเขาก็มีพวกสตันเยอะนะแล้วยิ่งแฮมเมอร์มีพีเคแล้วนะเบฮิมอสกับฟอร์เซเคนระวังตัวไว้นะลุงนะ อย่าเผลอตัวนะเดี๋ยวตัวแตกนะดูไพโลนะขึ้นไอเทมอย่างสตรีมสตาร์มาจะทำเฮลไฟหรือเปล่า
คลฟาวเวอร์เออเราพับใบแน่นอนนะท่าทางหรือเปล่ารอดูกันอีกทีนึงส่วนของแซนเวียพยายามไปไกลละโอ้โหคิดว่าแซนเวียจะออกไปครับจีโอครับจีโอแน่นอนแต่ด้านบนครับอุ้ยอุ้ยมาไล่ซิมอุ้ยไล่ซิมหลาเริ่มกลัวครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสู้ของจริงมาว่ะแฮมเมอร์โทใส่ก็บิดอุ้ยกดบับเอาเมื่อไปอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยเจ็บไม่ดูเลยเหรอเชิญว่าหนามันงอกอยู่นะหนามันงอกอยู่นั่นแหละอุ้ยเจ็บเหมือนกันแต่ลาก็นะคูดาวไป130วินะฮะน่ารำคาญมากเลยนี่นี่นี่ไปหมดเลยนะจีโอได้แล้วนะแซนเวตหยองขี้นะฮะมันกดมิลานมาไม่โผล่ดิอ้าวเฮมเมอร์ซองมาคุยนะได้ข่าวว่าเข้มนะล่ะใครจะเข้มใส่ใครกันแน่อ้าวมีคนแจมมาไรฮัลโหลอุ้ยลีเนอร์ตะขาเข้มตัวแตกนะเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาถึงไหมถึงไหมถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงยังไงแต่มีความเห็นไงบ้างครับพี่ติช็อตเมื่อกี้โอ้โหต้องบอกว่าลามั่นใจในไอเทมตัวเองเกินไปนะฮะต้องบอกว่ามาเฟียไม่ได้กลัวละชั่วโมงนี้กลัวมาเยอะนะแม้แต่คือเขาคงไม่คิดอะว่าแฮมเมอร์จะสู้ขนาดนั้นไงแต่ฝั่งเขาไม่ได้ระวังตัวว่าฝั่งนู้นมันก็พีเคหมดแล้วนะถ้าถามผมนะถ้าไม่ดูสกอร์คิวเดสนะผมว่าตอนนี้เอลได้เปรียบใช่เขายิ่งเลี้ยงยิ่งได้เปรียบเลยนะตอนนี้เหมือนว่าทางฝั่งไอเทมของทางอินบาร์เริ่มจะอยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วนะโอ้แล้วมานะครับจีโอเมนเทอร์เบนของแซนเวดเออเอาแล้วแฮ่ๆนะตอนนี้ก็เป็นการแข่งขันรอบที่5นะครับฮอนสเปเชียลแทงทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วคู่ระหว่างทีมเอลเลนสปีชีนะครับเจอกับอินบาลานซ์ไวแคทนั่นเองนะครับต้องบอกสถานการณ์เกมแรกๆเนี่ยเหมือนทางทีมเอลเลนสปีชีจะดูยับๆด้วยซ้ำนะครับเพราะจังหวะการฆ่าของเลนนั่งเบฮิมอสโมนาดแต่ยังไงครับตบทิ้งใส่หน้าเซนเมนกลับตายนะจังหวะนี้โดนชิมบอลเล่ใส่อีกพูดไปชิมกันโลสกิลใส่ไปแบบนี้คงต้องปล่อยเมาส์แน่นอนนะฮะไม่มีทางจะรอดนะฮะจังหวะแต่ว่าดูด้านซ้ายครับเผลอไม่ได้นะมันไม่เลือกว่ะเมื่อกี้ซื้อไม่ได้นะเจ็ดอ่ะแวนมาแล้วแวนมาแล้วแวนมาแล้วบิ๊กอ้าวชิบหายแล้วบิ๊กไม่ได้ตัวเอาดีรู้สึกชักจะเดือดนะอิมมาชักเดือดอ่ะคุ้นคิดอ่ะเป็นผมโคตรโมโหเลยแหละแล้วยิ่งไพโรแมนเซอร์เนี่ยฟันนี่ล็อกนี่ต้องเอาให้หนักๆเลยน่ารำคาญมากนะเดี๋ยวอธิบายเหตุการณ์ที่หนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาดูนะครับจากเลนล่างเนี่ยจะเป็นการเจอไทเลนระหว่างทางมาร์บิดอนแฮมเมอร์ซอมและทางแซนเวตของด้านล่างของฝั่งของเอเลนสเปเชียลนะครับเจอกับทางเบฮิมอนโมนาดและอามันราด้านแรกเลนล่างเนี่ยเอลค่อนข้างจะโดนเละจากคอมโบนี้พอสมควรนะแซนเลนบนเลนกลางไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรือว่าเลนกลางที่จะโดนมีปัญหาในการวิ่งลุนแต่ที่สำคัญเลยคือจังหวะในการที่คิดว่าจะได้เปรียบสำหรับอินบายแต่ทำให้ฝั่งของหาพยายามหาจังหวะที่ตัวเองได้เปรียบตลอดเวลานะฮะพยายามถ่วงเวลาให้แซนเวตได้ฟาร์มได้ป้อมและไพโรเนียนไปเนียนมาน่ารำคาญตลอดนะทำให้สถานการณ์กลับขึ้นมาดีขึ้นแต่ตรงนี้เมื่อกี้จะพลาดจังหวะหนึ่งทำให้เสียแรงบาแหลกไปแล้วตรงกลางและดูว่าจะกันได้ไหมนะมีการแบ็กดรอด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็ซีดีและโมนาและบอลลาพยายามจะตีโดยที่ไม่สนใจคิมไปด้วยซ้ำนะพยายามจะตอดไหมพยายามตอดไหมตอดใส่ซีดีเอาไว้แล้วยังไงป้อมแตกตรงนี้ป้อมแตกแท้ป้อมแตกไม่น่ารอดแล้วมาลงสกิลใส่เข้าไปยังไงครับพอจะดึงเข้าเหลือนิดเดียวนะเรียบร้อยนะแหมพยายามจะไม่สนใจเลยด้วยซ้ำมาแล้วใจอุ้ยวิทฟิลสวยนะตรงนี้อุ้ยมันมาแล้วนะแซนเบดแป๊บเดียวเราเป็นคอนกระจายโมนาตายรับที่พอที่จะเช่าทางไปแล้วสุดท้ายเหลืออยู่คืออัมบัตราสลัดผักแล้วครับเอาฮัลโหลเอาละครับด้านล่างทางฝั่งนู้นเขาก็แตกคลิปดันอยู่เว้ยเอาละโดนสวนแล้วเอาละด้านล่างทางฝั่งของอินมาโดนสวนแล้วนะฮะคลิปดันอยู่โดยไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวแล้วทางฝั่งของทางทีมเอลแล้วก็น่าจะพยายามใส่จังหวะนี้พยายามจะดันสูงขึ้นไปตรงกลางแน่นอนนะจากการที่เขาตายกันเป็นหมู่คณะและทางลาได้ทำการซื้อเกิดมานะครับไบแบ็กพยายามมากันเท่าที่กันจะเป็นไปได้นะแต่ที่เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ทันก็คงจะแตกแน่นอนนะสำหรับฝั่งของตรงกลางนะตรงนี้วิ่งมาไม่สนใจพ่อไม่สนใจแม่แล้ววิ่งมาตรงกลางพยายามจะเอาให้ได้นะพยายามจะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะพยายามจะตีดิเป็นทั้งว่าตรงกลางนะฮะไม่คุยแน่นอนนะตีอย่างเดียวตัวทีโอมากันกันเลยเดียวตัวทีโอมาตีกันเลยเดียวตีมีดีแม็กและน่าจะน่าอยากไม่ง่ายที่ซ้ำและมีการมาของไอ้ฟอนต์โผล่ขึ้นมาใช้ตีใส่แล้วยังไงครับสกิลใส่เป็นหนึ่งทีมาไม่ต้อนเหลืออีกหนึ่งทีตอนนั้นคุยโดนมอสไปได้เฉยแต่มีคนตายขึ้นมาแทนนะนะมอสตายไปพยายามจะกิซซิ่งมินช่วยนะลาก็พยายามจะวิ่งไล่เหมือนกันแล้วยังไงต่อไม่ต้อนจะยืนซุกอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมจะทำไงได้น้องเลือดขาวใส่ไปแล้วไปศพยังคงด้านไม่หายเชี่ยมันน่ารำคาญมากอ่ะโอ้โหยังจะเอาป้อมเขากลับบ้านอีกไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเป็นของที่ระทึกป่ะเห็นแล้วก็เสียวแทนเลยอารมณ์ว่าแม่งอยากได้เพื่อนกูใช่ไหมมึงอยากได้เพื่อนกูเอาป้อมมือ
สั่งเป็นการสั่งเลยมันไม่ได้1ตัวนะก็ได้ป้อม1 EA นะผมว่าก็โอเคนะฟังก็ดูโอเคนะแบบอารมณ์ประมาณว่าชัดกินเท้านิดหน่อยแต่มันก็ it's okay อ่ะ it's okay อ่ะโอเคอยู่นะได้ป้อมอ่ะเอาละเอาละนะดูท่าทางตอนนี้ตังของแซนเวทนะ 2-3,000 แบบนี้นะฮะนะในใจก็คืออะไรคงต้องรอดูตอนต่อไปและจุดจังหวะปะทะจุดนี้นะคงจะเป็นจุดสุดท้ายของเกมแล้วนะเป็นใครแหมใครพลาดจุดนี้นะเป็นจุดจบของทีมใดทีมหนึ่งแล้วนะคือมันทางอิมมาเริ่มพยายามจะมารวมตัวด้านบนแซนเวทมาเช็คเรตติ้งหนึ่งตัวหาตัวว่าใครอยู่ตรงไหนและมาหาไปอ๋อจริงๆนะคุยว้าใส่หน้าเลยว่าแบบนี้ไม่ต้องไปและเข้าบ้านทันทีแน่นอนครับสันดานอย่างนี้ดูอุ้ยตีคลิปทิ้งหรือว่าไม่ให้ลามาว่ะอุ้ยยังไงยังไงอุ้ยหนีมาหนีมาหนีมาอุ้ยอุ้ยไม่สู้นะแต่เดี๋ยวไม่สู้นะจุดนี้ผมไม่สู้อ้าวสู้ซะอย่างนั้นเดือดมาอุ้ยไม่ใช่แล้วใส่ไปตรงนี้ต้องตายแล้วครับแฮมเบอร์ฟอร์มมาช่วยแต่ไม่ทันนะครับแล้วยังไงพยายามจะตีพยายามจะแยกหน้าแล้วยังไงครับอุ้ยกดปากแฮมเบอร์ใส่เข้าไปยังไงครับแฮมเบอร์ฟอร์มคงต้องแลกมาจุดนี้แต่แฮมคาเข่งมาฮัลโหลตัวอีกหนึ่งตัวอะไรนะครับจะคาเข่งนะคุณเป็นแต่ด้านหลังเหมือนจะเป็นแพนแทนนะคุณลาโดนเฮดใส่ก็ไปทันทีไปโลโดดเข้าไปตีเข้าไปลาตัวแตกแต่ลามีเกิดนะครับออกมาเซฮัลโหลกับโลอีกครั้งลื่นๆครึ่งนึงแต่ยังไงครับไพโรเตอร์พยายามตัดแล้วก็นะคนที่ได้เชื่อพยายามมายิงสวนจังหวะไว้แล้วยังไงครับลาอุ้ยลาเหมือนเป็นตัวที่แตกแทนนะแต่ที่สำคัญครับความอมหิตกำลังจะมามันมาแล้วครับแฟนเวทมันมาอีกแล้วอุ้ยฮัลโหลอุ้ยโดนเข้าไปก่อนเลยครับตัวแตกนะเอายังไงครับกลายเป็นฝ่ายวิ่งแทนแล้วนะฟอสเซนเชอร์พยายามจะวิ่งมาพยายามจะไล่บอกไม่สนมานะมันไปป้อมดีกว่าแล้วนะมันจะเอาข้างหลังนะนาบลาก็ซื้อเกิดมาเหมือนกันนะยังไงหนาไม่มีเกิดอุ้ยโดนเฮดเอ็กโคใส่หน้าไพโรไปทันทีแต่ยังไงครับนะพยายามจะตีไอ้คนที่เมียใส่เรียบร้อยแล้วพยายามจะไล่ตีไปฮิมอสก่อนเลยตัวแรกนะครับตามไปติดจะเอาแซนเบสแซนเบสจะเอามาล่าเหมือนกันปั๊บเมื่อหายแล้วเกิดก็ไม่มีตรงนี้วิ่งก็ไม่ได้แล้วครับตรงนี้ต้องบวกเป็นสังเวียนมวยสุดฉลาดใสอย่างเดียวแล้วตรงนี้จะตายแน่นอนนะแต่ด้านหลังเริ่มกลับบ้านกันไปแล้วฟอร์จูเนเชอร์วิ่งหนีสุดปลายเท้านะครับแล้วใครไปตรงไหนไม่มีผมตรงนั้นนะยังไงไม่มีผมแน่นอนนะโมนาดกับโมนาดกับแกนปะทะไมเมดอนกับแซนเวทในสนามตรงกลางนะครับยิปปิ้งวอลีนพยายามใส่หน้าไม่ต้องไปหนึ่งทีนะพยายามใช้สวนด้วยปาเข้าหน้าใส่โมนาดไปหนึ่งทีนะแต่ยังไงคงได้พยายามไปยืนยิ้มด้วยความสยองสยองและขยะแขยงแซนเวทอยู่ไกลๆนะไม่อยากจะยิ้มเลยด้วยซ้ำ10วินะครับถึงจะเกิดฮิปปิ้งพอลีนก็ไปใช้สกิลเดสเคิร์ดก็ไปสอนก็ไปทีโอตีมจิ้มก็ไปจิ้มก็ไปทำอะไรได้ด้วยความหน้าด้านสูงส่งนะไปทิ้งคาร์ฟใส่ก็ไปก็ได้ทีเอาวิ่งกระโดดมาโหโมนาดตัวแตกแล้วไปตามอะไรยังไงครับทีนี้โลพยายามจะแยกแซนเบียร์จะแลกแซนกูแซนเบียร์ไม่ตายรอดเฉยเลื่อนแต่แค่40เท่านั้นนะครับมีการไม่ตายแล้วไม่กลับนะแล้วไม่กลับเลยครับสุดยอดมากไม่กลับไอ้นั่นนะโดดมาแล้วซื้อเกิดได้อีกว่ามันซื้อเกิดมาอีกแต่มันต้องมาอุ้ยนี่เลยครับเบฮิมอสตามไปติดนะแล้วยังไงต่อนะฮะอุ้ยมีการคอดีจีขึ้นมาแล้วนะทางฝั่งของทางเอเบอร์ใครจีจีใครกันแน่นะฮะยังไม่ตกนะฮะอย่าทำเป็นเล่นนะนะขาเคนโดนสวนด้วยคำขวาแบบนี้นะโดนตายฟรีไปจุดนี้นะแต่ทางฝั่งนี้ได้บาแลกเหมือนกันด้านบนแล้วยังไงครับอ้าวได้แพ้ประจำชนบทแล้วนะแมปดอนฮัลโหลจุดนี้ไม่แนะนำให้ปล่อยมาแล้วไม่ต้องคุยอะไรกันอีกนะแฮมเบอร์แฮมเมอร์โยนคอนแล้วกลับบ้านทันทีนะแบบไม่สนใจอะไรนะเอาละผมว่าเกมมันจะไม่จบนะพี่ดีเอ้ยได้เมกาคีฟป่ะนี่หว่าเมกาคีฟแล้วเมกาคีฟแล้วคือรายการ Xero Tournament แล้วใช่ไหมฮะแหมเกมนี้มันไม่ธรรมดาจริงสำหรับความนิ่งของฟังเอลนะอย่าใช้ว่าคำว่าความนิ่งได้ไหมใช้คำว่าความด้านได้ไหมความพิงพานเนี่ยว่ายังไงนะคือมันน่ารำคาญใช่ไหมอะไรเนี่ยอ้าวลาวะฮัลโหลได้ข่าวว่าเยอะอุ้ยโมโหนะเนี่ยเรียบร้อยยังไงครับนี่คือสงครามสุดท้ายใช่ไหมฮะสงครามศักดิ์สิทธิ์เจอหน้ากันหนึ่งทียังไงเริ่มไม่ใช่เหตุผลละตอนนี้นี่เป็นอารมณ์ล้วนๆละใส่เอายังไงครับชาเก็ตอุ้ยที่เป็นพอลีนอุ้ยแฮมเมอร์บอกยังไงก็สู้นะโดนดูดเป็นตายเยี่ยงคลีฟเลยแพ้ได้นะอย่างนี้แพ้ได้นะโดนสวนนะเว้ยเฮ้ยเอาละเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจุดเนี้ยเอ้ยนะแฮมเมอร์ก็ตาย20วินาทีคาเคนเกิดนะมีเวลา20วินาทีนะนี่คาเคนจะเกิดและอีก50นาที50วินาทีกว่าที่แฮมเมอร์ซอมจะเกิดแต่ทางฝั่งนี้อินมาพยายามจะใช้พลังจุดสุดท้ายในการวิ่งโดยที่ไม่สนใจบ้านตัวเองแล้วนะแบบจะวิ่งเข้าไปตรงกันในการปะทะจุดสุดท้ายและแซนเบทที่ยืนรอยิ้มอยู่แล้วก็ยังไบแบ็คไม่ได้แล้วนะแซนเบทในจุดนี้แซนเบทไปทำมิชชั่นสุดท้ายแล้วครับ
เอาอีกแล้วมันมิชชั่นอีกแล้วนะฮะมันมิชชั่นอิมพอสซิเบิลอีกแล้วแซนด์วิชพยายามจะวิ่งไปตีวิ่งไปดีซาคริสเชียลชัยด้านหน้าแต่ยังไงครับไปโกโกเข้ามาจะได้ชื่อของซาคริสเชียลแล้วก็เรียบร้อยครับซีดีตายกันไปดึงเหมือนจะไม่ได้ก่อนเลยครับแต่ลีนิฟแต่ใครยังใส่ไปด้านนู้นแล้วยังไงครับแต่ฝั่งนี้ก็ยังสู้อยู่แต่วันนั้นไอ้บ้าตรงนั้นมันไปตีป้อมตรงกลางแล้วจีดีเรียบร้อยต่อฝั่งของอินบาร์นะครับเกมนี้ต่อฝั่งของอินบาร์ได้แคทได้เสียจังหวะจริงๆครับจากการดันอันสุดปวดประสาทเข้ามาฝั่งของทีมเอลจริงนะฮะเป็นทีมที่น่าจับตามองมาแล้วมากๆสำหรับทีมเอลเลียนสเปเชียลครับผมโอ้โหผมว่าสามคำครับมีสามคำไหมสามคำใช่ไหมครับจัดอันดับครับต้องจัดอันดับแล้วครับอันดับอะไรครับอันดับไงเพลเยอร์เอมีพงเอ็มวีพีแพ้เพ้อต้องมาครับแบบอย่างนี้จริงป่ะแน่นอนจัดการเลยครับซันเมาส์จัดไปเอมีพีเอฟในเกมนะเกมนี้ที่ผมคิดว่ามันเล่นได้นิ่งถึงแม้จะเสียเปรียบยังไงให้ตายยังไงก็นิ่งสุดๆนะฟันนี่ร็อกครับไพโรแมนเซอร์คือมันเป็นตัวที่แบบวัตถุแบบไม่รู้จะมีคำอะไรมาสรรหาแล้วในความน่ารำคาญในจุดนี้ในการดันและการตัดสินใจของเขาเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากนะสมแล้วที่เป็นหัวหน้าทีมใช่คือแบบเขาคิดได้ดีมากคือแม้ทีมจะเสียเปรียบแต่เขาใช้จุดที่เสียเปรียบให้ได้เปรียบที่สุดสำหรับฝั่งทีมตัวเองนะฮะนะผมต้องยกให้ MVP ของทางไพโรแมนเซอร์จริงๆนะแต่จังหวะนี้ทางฝั่งของอินบาเนี่ยเดินเกมสมบูรณ์แบบแล้วทุกอย่างเป็นตามแผนเป๊ะแต่เจอสิ่งที่เหนือความคาดหมายที่เขาสวนกลับมานะฮะแต่ผมขออีกคำแนะนำไม่อยากได้เลยอ่ะเดี๋ยวแพ้ยังพึ่งอันนี้ต้องให้เขาจริงๆ roaming of the game ลมแสบสาดจริงๆใครครับอยากให้ใครครับเบฮีมอสฮะจริงๆตอนนี้ผมต้องยอมให้เป็นคนที่ทำให้อินบาได้เปรียบมากในเกมนี้ปิดเกมเลยอ่ะแต่คิดว่าปิดเกมที่ว่าคิดว่ามันจะไม่ออมคิดจะมอบไงแต่ไม่มอบไงนะโอเคเดี๋ยวรอคู่ต่อไปใช่ไหมครับพี่ติใช่ครับผมนะฮะพวกเราสองคนก็ไททันอีสปอร์ตชาวแคตเตอร์นะฮะกับผมเซียนติว่าอานุริซานนั่นเองกับพิธีกรของผมครับผมสำหรับชาวแคสเตอร์นะครับก็ในรอดูคู่ต่อไปคู่ระหว่างมิดโอเอสพีและยามิยุคู่นี้มันไม่แพ้กันแน่นอนนะครับเพราะทั้งคู่มีดีกีกันทั้งนั้นระหว่างสิงโดต้ากับสิงฮอนมาเจอกันใครจะสู้กันได้ครับใช่ครับผมแล้วเรากลับมาอีกสักครู่ครับ